ฮัลโหลมึงอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อแม่ล่ะครับท้องฟ้าอยู่ไหนครับแม่Could be honest here in this moment. I've been so nervous to stand here with you. They're all here for us. And I feel their aura. Just for a moment, I'll pretend it's just you.กูเคยได้ยินว่าคนที่มองท้องฟ้าเวลากลางคืนเนี่ยคือคนที่กำลังรู้สึกเหงาโอ้ยจริงอ่ะแต่กูไม่เห็นรู้สึกงั้นเลยอ่ะทั้งที่ตอนนี้กูก็กำลังนั่งมองท้องฟ้าเวลากลางคืนอยู่เหมือนกันน่าจะช้าเหมือนกันแล้วอะไรวะอย่างน้อยอ่ะมึงก็ยังมีแม่คอยโทรหาพี่พ่อคิดถึงแต่กูอ่ะไม่มีใครเลยก็กูนี่ไงที่จะอยู่ข้างเสมอไหนมาวะไปห้องพยาบาลมาเป็นไรอ่ะทำไมไปห้องพยาบาลพอดีกูไปเจอน้องของเจนีวาโดนพวกไอ้อาเธอร์ทำร้ายกูไม่อยากให้มึงต้องโดนลูกหลงไปด้วยพวกนี้แม่งยิ่งชอบพานอยู่กูจะระวังตัวแล้วกันดีมากดูแลตัวเองให้ดีกูเป็นห่วงมึงใหญ่เหมือนกันเนี่ยใหญ่กว่าจังก้าอีกสักหรอยังดีอะเนี่ยที่สี่ข้อนี้ไม่ทำไฟนอลแล้วอะถือว่าอาจารย์ช่วยใจดีกับเราอยู่บ้างพี่เปเปอร์ครับคือผมมีของจะมาให้ครับรับเลยครับพี่เป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าไม่มีอะไรกูไม่ได้เป็นอะไรจริงๆโอเคถ้าไม่อยากเล่าอ่ะไม่ต้องเล่าลูกกลับบ้านก่อนนะกลับด้วยกันไหมม .6 อ่ะมีแต่เรื่องวุ่นๆไม่มีเวลาคิดเรื่องเรียนต่อเลยอ่ะไปก่อนนะถ้าไม่อยากจะพูดอ่ะขอตัวก่อนนะสุขสันต์วันเกิดนะลูกมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับแม่
มาชวนกูว่ากูกลับก่อนดีกว่าก ูไม่ควรทำอย่างนั้นกับมึงอะถ้ามันเถอะเป็นไรเว้ยเพื่อนเหรอเพื่อนแต่กูรู้สึกกับมึงมากกว่าเพื่อนไปแล้วอะอย่าให้เรื่องแค่เนี้ยทำลายความสัมพันธ์ของเราสองคนเลยนะบอกความรู้สึกของกูเป็นเรื่องแค่นี้เหรอเฮียกูมันเฮียงั้นมึงก็เลิกยุ่งกับกูไปดิอย่ามาให้กูเห็นหน้าอีกจะโทรหามาทำไมวะเนี่ยมีอะไรคือถ้ามีอะไรกูวางนะเดี๋ยวมึงคือเย็นนี้ว่างไหมไปดูหนังกันไหมถือว่าเป็นการถ่ายโทษนะก็ได้ได้แล้วเจอกันมีเรื่องจะคุยกับมึงฟื้นขึ้นมาสิมึงมีคนนัดกูออกมาเจอไม่ใช่หรอเขาคงจะเหนื่อยให้เขานอนพักอีกสักหน่อยนะลูกนะแม่เจอมันในมือของท้องฟ้าตอนที่คู่ภัยเขาเข้าไปช่วยแม่คิดว่ามันเป็นของเรานะตั้งแต่วันที่พ่อกูตายนอกจากแม่แล้วมันคือความสดใสเดียวของกูเลยนะเว้ยกูพยายามบอกตัวเองอยู่ตลอดว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะว่าเราผูกพันกันมานานกูเลยโกหกหัวใจตัวเองว่ารู้สึกกับมึงแค่เพื่อนสนิทแต่วันนี้รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เลเปอร์กูรักมึงว่ะมึงฟื้นแล้วเหรอเป็นไงบ้างอ่ะเจ็บตรงไหนไหมไม่ต้องกลัวนะไม่หนีไปไหนหรอกนี่มึงทำอะไรอยู่อ่ะเขียนบทที่จะพูดในงานพรอมอ่ะแล้วมึงมีคนไปด้วยยังไงยิ้มอะไรกูก็ตั้งใจชวนมึงอะแหละแต่ก็อยากให้มึงหายดีก่อนนะสวยท้องฟ้าได้ที่สองพูดถึงไอ้ฟ้าเนี่ยเป็นไงบ้างวะหายดียังมันก็ดีขึ้นแล้วแหละแต่ว่าคงต้องอยู่โรงพยาบาลอีกสักพักนึงเลยอ้าวบางทีมันจะมาทำงานพร้อมปะวะก็หิวอ่ะอืมวันนี้มาคนเดียวจริงดึกมันจะมาได้ไงแล้วยังไม่หายดีมันได้ลูกค้ามาแล้วว่าสายเกลือมาเหรอแต่เดี๋ยวมันมีขึ้นต่างสุขภาพนี่นี่ไปเตรียมตัวเหอะแต่พวกกูอ่ะยืนเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้นะขอบใจมากพวกมึงก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนแห่งนี้นะครับที่ทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้รับทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์
แม้กระทั่งความรักทุกคนเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าความรักมีทั้งสมหวังแล้วก็เจ็บปวดมาได้ไงก็มึงชวนไม่ใช่เหรอก็ต้องมาดิเอาไปข้างนอกกันไหมเอาดิกูขอโทษนะที่ตอนนั้นน่ะกูไม่รู้กูรู้สึกยังไงอ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยกูรู้แล้วนะมันแฟนกับกูนะกูลองพูดคำนี้มาตั้งนานแล้ว